ท่านแต่ทำไมคนที่เหลืออีก300กว่าคนไม่ออกมาอยู่ด้วยก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดเรามาพูดกันว่าเอ้ยมันเป็นนี่ดูแล้วมันเป็นความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรกับใครก็มองแบบมันไม่มีความเป็นธรรมเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นลูกจ้างกลุ่มนี้จะกล้าเหรอน้องๆก็พูดคำว่าเขาต้องการทำลายสภาพแรงงานแล้วก็เห็นว่าคนหัวแข็งคนอะไรเหมือนกับพวกเราใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยคือมันต้องถูกละเมิดก็อยากจะกำจัดทิ้งมันต้องถูกละเมิดถึงขั้นรุนแรงถึงจะต้องไม่แบบไม่ต้องอยู่ด้วยกันในช่วงนี้แต่อันนี้ก็ต้องบอกน้องพระชาก่อนนะคะขอโทษค่ะว่ายังไม่ถึงขั้นเลิกจ้างนะคะอันนี้เป็นการปิดงานปิดเฉพาะส่วนโดยใช้เงื่อนไขทางกฎหมายซึ่งอันเนี้ยก็ต้องพี่ว่ารอติดตามดูดีกว่าว่าผลน่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแต่เรื่องความเดือดร้อนเนี่ยก็อยากจะเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องที่ติดตามรายการเราเนี่ยนะคะของเสียงประชาชนเนี่ยในช่วงเนี้ยให้เข้าไปช่วยกันดูแลนะคะเพราะน้องเขาพูดว่าอาจจะต้องขอวางแผนกันเรื่องการบริจาคการสนับสนุนการหนุนช่วยก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยจะไปชีวิตในแต่ละวันเนี่ยลูกก็เพิ่งเปิดเทอมมาใช่ไหมคะอันนี้อาจจะต้องช่วยกันคือบ้านคนงานเป็นแบบนี้แหละลูกก็เรียนหนังสือพอเวลา อยู่ในช่วงการยื่นข้อเรียกร้องหรือการคือมันใช้สิทธิ์ได้ทั้งสองทางเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกต้องนะแล้วก็มันก็เป็นผลพวงเลยพี่พูดเลยก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพการชุมนุมใช่ไหมใช่ที่สีลมที่สีลมเนี่ยอาจจะมีเป็นกลุ่มนักธุรกิจหรือว่าคนที่มีประเภทประกอบกิจการอะไรก็ได้แต่นักธุรกิจตรงนี้พี่คิดว่ามันก็เมื่อเราพูดถึงเนี่ยมันก็จะมีในลูกจ้างในจ้างอีกส่วนนึงในจ้างก็ต้องมีลูกจ้างดังนั้นเวลามองอ่ะเรามองถึงปัญหารวมของชาติเรามองถึงเรื่องสิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องมองให้กว้างไงเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยน้องๆพวกนี้เขาก็ชุมนุมหรือว่ายื่นข้อเรียกร้องแต่กฎหมายนี่มันเป็นช่องว่างมันก็มีปัญหาซึ่งกฎหมายด้วยนี่มันไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆแล้วถ้าจะมองให้มันเป็นภาพรวมเรามองว่าอย่างที่เรามาพูดกันหลายๆอาทิตย์ลูกจ้างต่างๆอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมมากมายเนี่ยมีปัญหาคล้ายๆกันนะถ้าจะมองไปแล้วคล้ายๆกันก็เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนายจ้างบางท่านบางโรงงานนายจ้างดีเขาก็มีนายจ้างดีก็มีใช่นายจ้างดีก็มีถึงบอกว่าเป็นบางโรงงานนะคะแต่ถ้ามองว่าให้มันเป็นภาพรวมเหมือนกันลูกจ้างทั้งหมดทั่วประเทศรวมตัวกันได้ไหมที่จะออกมาเรียกร้องเหมือนกับตอนนี้ที่คนไทยทั้งชาติกำลังร่วมมือกันเรียกร้องในเรื่องของการค้านพรบ.นิรโทษกรรมแต่มองในส่วนของลูกจ้างทำได้เพราะว่าอันนี้มันทำมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่สั่นสะเทือนในแง่ของกฎหมายที่มันไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยอันนี้ลูกจ้างเขารวมกันอยู่แล้วทำไมถึงไม่สั่นสะเทือนพี่ยังคิดว่าอันนี้ต้องพูดตรงๆนะอาจจะไปกระทบใครบ้างกระทบใครบ้างก็ต้องใจกว้างนะพี่ต้องบอกว่าคนที่ออกกฎหมายเนี่ยก็คือนักการเมืองที่ไปนั่งเนี่ยเหมือนวันเนี้ยเขาออกกฎหมายให้เขาใช่ไหมแต่ไอ้กฎหมายเราดีๆที่กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยเขาไม่พูดถึงนะที่เราเคยยกตัวอย่างอย่างเช่นกฎหมายประกันสังคมเนี่ยกฎหมายสำหรับคนส่วนใหญ่ใช่ไหมกฎหมายสำหรับคน10ล้านกว่าคนที่เป็นคนจ่ายเงินด้วยนะเรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์เราเลยอย่างสมเหตุสมผลกฎหมายพวกนี้เรายื่นไป 10,000 รายชื่อยังไม่ได้แก้เลยคือคนที่ไปตรากฎหมายเนี่ยเป็นกลุ่มนักธุรกิจนายจ้างที่เห็นที่เขาเอื้อประโยชน์ต่อกันซึ่งพวกเราแรงงานถ้าถามว่ากำลังแรงงานจะออกมาเคลื่อนได้ไหมออกมาเคลื่อนทำมาโดยตลอดแต่ไม่เคลื่อนถึงขนาดที่จะบอกอุ๊ยปิดงานโรงงานนั้นโรงงานนี้แต่พี่ก็อยากเห็นนะในความฝันพี่อยากเห็นนะบางทีก็อยากจะสอนบทเรียนไม่แน่นะแต่พอมันกฎหมายภาพรวมอันนี้โยงมาคือทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่อันนี้มาจากว่าถ้าไม่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นการกระมิดกระเมียนแล้วก็งุบงิบทำกันตีสี่อย่างที่เมื่อสักครู่เอสทีวีผู้สื่อข่าวเอสทีวีได้สัมภาษณ์มานะคะก็ชัดว่ากระมิดกระเมียนงุบงิบทำกันตอนตีสี่มองไปที่ในส่วนของลูกจ้างถ้าสมมติว่าลูกจ้างออกมาเปิดเผยออกมาทำให้มันชัดเจนว่าการที่นายจ้างไม่ดีทั้งหลายแหล่เขากระมิดกระเมียนเขางุบงิบทำเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างเนี่ยทำอะไรบ้างมันจะช่วยได้ไหมคะคือตอนนี้นะเอาเป็นเส้นทางของกฎหมายก่อนคือนายจ้างเนี่ย
ในจ้างเวลาเขาทำเขาทำภายใต้กฎหมายไงเหมือนเราแต่ว่าคนที่ออกกำกับก็คือคนที่เราเห็นคนที่ได้ประโยชน์ใหญ่เลยอันนี้นายทุนใหญ่คือนายทุนเล็กเขาก็มีอยู่แล้วนายทุนเล็กเขาก็งบงิบกันได้อาจจะเบี้ยใบรายทางแต่นี่อย่าลืมนะที่ออกเนี่ยนายทุนใหญ่นะนายทุนหมื่นล้านนะ คืนเงินนี่เงินภาษีเงินพวกเราเงินพี่เงินน้องทีนี้มันเห็นพี่น้องพี่เนี่ยก็ตั้งคำถามนะว่าทีกฎหมายคนจนกฎหมายแรงงานกฎหมายที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นผลกระทบกับคนนี้คนส่วนใหญ่ของประเทศนะคนส่วนใหญ่เนี่ยทำไมมันไม่เหมือนกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้คนออกมาเยอะคนเห็นด้วยหมดเหมือนกับร่วมกันคนที่เคยตีกันเนี่ยก็ยังมาสามัคคีกันเลยใช่เอาคนละสีเนี่ยแหละชาติสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีอะไรก็ตามแต่ณวันนี้ไม่มีสีแล้วแต่ณวันนี้ทำเพื่อชาติความขัดแย้งเนี่ยมันมีอยู่ทุกจุดภายในมันก็ขัดแย้งกันเองคือทุนเนี่ยเขาก็ขัดแย้งกันเองอยู่แล้วมันมีทุนเล็กทุนใหญ่ดังนั้นพอทุนใหญ่เนี่ยมันฮุบทั้งหมดเลยทุนออกอำนาจมันใหญ่คือมันอ้วนฉุมากแล้วเอาเปรียบก็ต้องจัดการเพราะจัดการกันอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่าไอ้กฎหมายย่อยๆถ้านำเสนอความเห็นพี่นะถ้าบอกวันนี้พ.ร.บ.นิรโทษกรรมจบกฎหมายเล็กๆของคนงานถ้าคุณจะปฏิรูปนำสู่การปฏิรูปมีการพูดถึงว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่เนี่ยความหายนะเนี่ยยังต้องเกิดต่อไปไม่สมควรที่จะอยู่เพื่อพิจารณาเรื่องอะไรแล้วนั้นใครล่ะที่จะมานำในการทำให้กฎหมายของประชาชนเนี่ยที่เป็นพันๆเรื่องเป็นทุกกลุ่มเนี่ยได้มีโอกาสแล้วได้เขียนโดยเขาจริงแต่ไม่ใช่ไปหัวกันแล้วก็พอจบเรื่องนี้แล้วก็ยังเป็นนายทุนนักธุรกิจการเมืองคนถ้าประชาชนประเทศนี้ไร้ศักยภาพยากจนคุณภาคภูมิใจได้ไงปัญหามันก็เกิดตามมาอีกจริงๆพี่คิดในช็อตนี้เลยนะว่าเพราะวันนี้กฎหมายเยอะมากนะที่จะรออยู่แต่มันไม่ถูกพิจารณาค่ะณวันนี้เรื่องใหญ่ที่คนกำลังให้ความสนใจก็คือเรื่องของพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็นส่วนเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงแต่ในเรื่องเล็กๆที่ไม่ว่าจะเป็นปากท้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวของแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่เหมือนจะดีแต่มันย่ำแย่เรื่องการจราจรเรื่องการเมืองเรื่องคนไม่เรื่องข้าวเรื่องชาวนาคือทุกอย่างเลยสารพัดรายละเอียดคนงานสิทธิประโยชน์ของคนงานสิทธิประโยชน์ของคนไทยทั้งหมดนะวันนี้ถูกริดรอนหมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้แรงงานไม่ว่าคุณจะเป็นชาวนาไม่ว่าคุณจะเป็นกรรมกรไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสวนหรือไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยเป็นนักธุรกิจก็ตามแต่ณตอนนี้คนที่ใหญ่กว่าคุณลำดับที่สูงกว่าคุณที่อยู่ชั้นบนกว่าคุณกำลังกินคุณอยู่ตลอดเวลามองว่าถ้าในภาพรวมทั้งหมดแล้วมองว่าในส่วนเนี้ยแรงงานหรือว่าในส่วนของสหภาพแรงงานไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับในภาพรวมของชาติได้บ้างคะตอนนี้พี่ไม่พูดถึงปัญหานะถ้าเราเนี่ยกำลังแรงงานเป็นคนส่วนใหญ่ดังนั้นเราเกี่ยวข้องกับชาติทุกจุดเลยตั้งแต่ภาษีตั้งแต่กำลังการผลิตการรายได้นำเข้าส่งออกนี่มาจากแรงงานแต่เรามักจะไม่ถูกพูดถึงจนมีคำกล่าวว่าเราเนี่ยเป็นพวกแรกที่ลงแรงทำงานแต่เราเป็นพวกสุดท้ายที่ถูกระลึกถึงเพราะเขาไม่พูดเขาไม่ได้ให้เกียรติเขายังระลึกถึงเหรอคะพระเจ้าเขาไม่ได้ระลึกถึงใช่จริงๆครับคือเขาไม่ได้ให้เกียรติก็เขาไม่คือเราเป็นพวกสุดท้ายที่เขาไม่ระลึกถึงเลยเพราะเราเป็นพวกแรกเราทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราช่วยชาติได้ในแง่ของการทำงานเนี่ยนะสร้างเศรษฐกิจกำลังส่วนใหญ่เนี่ยมาจากคนยากคนจนนะแล้วกำลังพัฒนาของชาติเนี่ยพี่ว่านายทุนตอนนี้เรามีนายทุนที่มาลงทุนเนี่ยเหมือนวันเนี้ยถ้าไปตามข่าวเขาบอกเนี่ยนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจจะมีปัญหาไหมพ.ร.บ.นี้จะมีการลงทุนไหมพี่ถามว่าจะไปลงทุนกับไหนถ้าไม่ลงทุนกับแรงงานแต่แรงงานถ้าไม่ลงทุนกับคนไทยก่อนเพราะว่าแรงงานคือคนส่วนใหญ่ของชาติแล้วที่เราออกมาตอนนี้แรงงานก็ออกมานะสหภาพแรงงานก็ออกมาแล้วหลายส่วนนะคะในนามคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยในนามสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจซึ่งถือว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยอันนี้สิทธิต่างๆที่ระบอบทักษิณนั่นนี่เราต้องพูดให้ชัดเจนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเรื่องปตท.นะคะเรื่องของ องค์กรอิสระต่างๆสิ่งเหล่านี้มันอาจจะสืบเนื่องกันแล้วก็ไม่ได้ชื่นชมว่าปชป.ที่เคลื่อนอยู่คุณก็ต้องทบทวนด้วยนะคะประชาชนยืนซื้อน้ำมันเข้าแถวซื้อน้ำมันพืช
ไข่ช่างกิโลมันก็ไม่ต่างกันแล้วก็อะไรนะทรัพยากรที่เป็นของชาติน่ะมันต้องพิจารณาเพราะมันอยู่กับคนกลุ่มเดียวอยู่กับนักการเมืองถ้าถามเวลาถ้าทำมีความจริงใจอ่ะมันไม่ใช่แค่ฐานเสียงไงมันไม่ใช่แค่ความอยากแต่ว่าคุณต้องแก้ไขปัญหาจริงๆทำไมพี่น้องเขื่อนปากมูลยังต้องเดินขบวนอยู่ทำไมเรื่องที่ทำกินยังต้องเดินอยู่ทำไมเรื่องเขื่อนเรายังต้องพูดอยู่ก็ยังเดินขบวนกันอยู่ทำไมเหมืองทองเหมืองแร่ที่ไปที่ชาวบ้านที่ทำกินชาวบ้านทำไมเรื่องข้าวชาวนายังยากจนอยู่ทำไมกำลังแรงงานเนี่ยเยอะแยะลูกหลานของคนยากคนจนทำไมชีวิตศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เขาต่ำต้อยเหลือเกินถ้าบ้านนี้เมืองนี้ยังมองว่ายังมองว่าอีมันเป็นผลประโยชน์ของคนชนชั้นกลางเป็นนักวิชาการคนนักธุรกิจนะมันไม่ใช่เพราะมันก็เราก็แค่เปลี่ยนคนเท่านั้นเองที่มาปกครองค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพัชชาขออนุญาตนะคะวันนี้งดรับสายแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมยังขอโทษค่ะยังส่ง SMS เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเราจะกลับมาพบกับอาจารย์สมศักดิ์โกสัยสุขพร้อมกับคุณเสน่ห์หงทองกันนะคะพักสักครู่ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนสำหรับช่วงนี้นะคะต้อนรับอาจารย์สมศักดิ์โกสัยสุขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะในช่วงนี้นะคะพระชาขออนุญาตที่จะงดเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าท่านยังส่ง SMS เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะเมื่อสักครู่ช่วงแรกของรายการค่ะอาจารย์คะเราทั้งสองคนได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ลูกจ้างที่โรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา44คนถูกปิดงานใน44คนมี3คนที่เป็นคนท้องแล้วก็กำลังจะใกล้คลอดแล้วด้วยก็มองไปเรื่องของผลกระทบต่างๆที่จะได้รับแล้วก็มองสำคัญที่สุดเรียนถามคุณเสน่ห์ไปแล้วในเรื่องของความช่วยเหลือที่พึงจะมีตอนนี้ใครจะต้องช่วยเหลือบ้างถามคำถามเดียวกันกับอาจารย์สมศักดิ์ในช่วงนี้ก่อนค่ะครับที่จริงตามกฎหมายเนี่ย คนท้องก็ไม่ให้เลิกจ้างอ๋อเหรอคะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเลิกจ้างเพราะท้องนี่มันไม่ได้ค่ะแล้วก็โดยคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยในเมื่อคนท้องสถานการณ์แบบนี้คือถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่เลิกจ้างแล้วก็ยังต้องให้เขาพักนะ90วันเพื่อที่จะลาคลอดจะด้วยซ้ำไปซึ่ง90วันเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เราเคยต่อสู้กันมาแต่ความจริงมันก็ยังน้อยอยู่นะอย่างในประเทศที่พัฒนาแล้วในเขาทั้งสามีหรือภรรยาลาได้ถึงตั้งอย่างน้อยก็180วันนะเพราะเขาต้องการให้เด็กทารกเนี่ยได้ดื่มนมแม่มีภูมิต้านทานแล้วก็มันจะเกิดอะไรความจงรักภักดีมันจะเกิดขึ้นมีความรักความอบอุ่นของครอบครัวพ่อแม่ลูกที่อยู่ใกล้ชิดกันใช่เพราะเด็กสมัยใหม่จะกินแต่นมวัวแม่บางคนก็ไม่ลูกดื่มนมใช่ฉะนั้นหลักการนมธรรมชาติมันจะมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าฉะนั้นไอ้การเลิกจ้างเนี่ยในเมื่อลูกจ้างไม่มีความผิดเนี่ยต่ำสุดมันก็ต้องจ่ายเงินชดเชยอยู่แล้วนะตามอายุงานถ้าอายุงาน10ปีขึ้นไปก็10เดือนนะถ้า6ปีไม่ถึง10ปีก็6เดือนค่ะ3ปีไม่ถึง6ปี1ปีไม่ถึง3ปีก็90วันนะ3ปีถึง6ปีก็180วันนะก็จะมีกฎหมายอยู่นะในการที่จะไปเลิกจ้างเขาแต่ว่าถ้าเป็นท้องเนี่ยมันเลิกไม่ได้และยังไงก็ตามการเลิกจ้างแบบนี้ถ้าเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมการแกล้งเนี่ยลูกจ้างก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแต่ว่าประเด็นนี้ศาลจะพิจารณาว่าค่าเสียหายจะเป็นเท่าไหร่ค่ะในเบื้องต้นลูกจ้าง14คนที่ถูกนายจ้างปิดงานไปสามารถที่จะทำอะไรเพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเองเบื้องต้นได้บ้างคะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยนายก็เบื้องต้นก็คือนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยตามระยะเวลาที่ตัวเองทำงานแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องไปแจ้งประกันสังคมว่าถูกเลิกจ้างเพื่อจะได้รักษาสิทธิต่างๆ6เดือนแล้วก็อันเนี้ยสำนักงานประกันสังคมก็ต้องรีบหางานให้คนที่ถูกเลิกจ้างนี้ได้ทำงานโดยเร็วที่สุดอันนี้โดยหลักการโดยหลักการเพื่อไม่ให้เขาเสียประโยชน์แต่ว่าถ้าหางานไม่ได้ก็คุ้มครองไปอีก6เดือนแต่ทีนี้ก็ถ้าหางานไม่ได้ลูกจ้างก็จะเสียสิทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาเขาประกันการว่างงานแสดงว่ารัฐบาลยอมรับว่าภายใน6เดือนเนี่ยรัฐบาลจะต้องหางานให้คนที่ถูกเลิกจ้าง